รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอสารษษจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25มเมกะเฮิรตซ์ สสจอขอนแก่นเตรียมพร้อมคณะกรรมการดูแลสปาและร้านนวดส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวนายแพทย์สมชายโชิปิยวัตรเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนำโดยเพศชกรหญิงวีระวรรณรุจิจนากุลร,ร่วมกับชมรมสปาและร้านนวดจังหวัดขอนแก่นจัดประชุม คณะกรรมการชมรมสปาและร้านนวดจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ทับ2562ห้องน้าห้องประชุมตึกหลังเดิมชั้น2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมวาระ2563-2564และวางแผนดำเนินงานชมรมในปี2 5 6 3ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพศ2559 สสจอขอนแก่นออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวเอมื่มอวันที่13กันยายนนายแพทย์สมชายโชดปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสส,สจอขอนแก่นออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวอจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายสุดเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราชรังสรรหมู่ห้าบ้านห้วยม่วงตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นนายทวิตพิมพะนายอำเภอบ้านแห่กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยเหล่าการชาติหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบยาพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกลมพระศรีสว่างเข้าวัฒนวรรัตติยราชนารีจำนวนร้อยชุดมอบสิ่งของและเงินสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวอและหน่วยงานต่างๆโดยมีประชาชนกว่า400คนมารับบริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการแพทย์แผนไทยบริการทันตกรรมตรวจเต้านมให้ความรู้กับผู้สูงอายุและนำตรวจสารบอแรกในอาหารตรวจสารสเตีรอยในเครื่องสำอางโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลสิรินทรจังหวัดขอนแก่น สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบ้านแาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เครือข่ายอ,อสอมอำเภอบ้านแฮดเครือข่ายหน่วยวิชาการกระทรวงสาธารณสุขร่วมให้บริการขอขอบพระคุณนายทวิศพิมพ์มพนายอำเภอบ้านแาดนายแพทย์วีรศักดิ์อนุตรังกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรินทร์นางพระราดอนตังยางหวายรักษาการสาธารณสุขอำเภอบ้านแาดและหน่วยงานต่างๆที่ไม่ได้เอ่ยนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับการรายงานข่าวสุขภาพภาะอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสาใจ,ใจสารพลัง